งานนะคะแล้วแอปจะมาถึงบ้านยอดของแอปขึ้นมาเป็น 1,400 กว่านะคะนั่นก็คือความสำเร็จเป็นเบื้องต้นนะคะแล้วก็แอปดีใจมากที่แอปไปเนี่ยแอปประสบความสำเร็จในข้อหนึ่งมาแล้วคือผ่านข้อแรกแล้วหลังจากนั้นก็พยายามที่จะทำเพื่อให้มันเพิ่มยอดนะคะก็พยายามนอนคุยนะคะนอนคุยให้ตังค์จากที่ท่านนายผู้ว่าแอปแรกวิธีเริ่มต้นยังไงก็ได้แต่สวัสดีนะคะทักทายเฉยตอนหลังๆก็มีอาจารย์เสนแนะนำนะคะอันนั้นได้แนะนำว่าให้คุยในเอ็กซ์ซีดีสลับในการที่เราจะเอาเรื่องคุยอย่างกระสับกระส่ายอย่างเดียวนะคะคือสวัสดีไปช่วงนึงแล้วก็ถามก็ได้บางคนขั้นจังหวะนะคะมาแล้วก็คุยไปสักพักหนึ่งก็ค่อยกลับมาคุยเกี่ยวกับสิ่งใหม่สวัสดีกันใหม่เนี่ยค่ะก็จะทำตามที่อาจารย์เสนสอนแล้วก็ทนายอย่างเกียรติสอนนะคะก็ไปกล้ามาได้ก่อนที่ดูเนี่ยมันได้ผู้ติดตาม 3,255 นะคะแล้วเมื่อเช้าก่อนมาที่ดูรอบนึงคือผู้ติดตามขึ้นมาเป็น 3,263 นะคะส่วนชั่วโมงเนี่ยขาดอีก470ชั่วโมงค่ะนะคะก็จะผ่านในกฎข้อที่2นะคะก็ถ้าผ่านกฎข้อที่2แล้วได้ยินมาว่าต้องมีการทำเหรียญนะคะต้องมีการทำเหรียญอีกนะคะที่จะสร้างรายได้นะคะต้องมีแต่ว่าไม่แน่ใจว่าการทำเหรียญที่เขาคิดจะทำอะไรกันได้ยังไงนะคะดังนั้นแอปทำคลิปนะคะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดตอนนี้เป็นคลิปแล้วว่าถ้าเราควรทำคลิปต้องใช้เวลาค่ะต้องตัดต่อนะคะมันไม่เหมือนการไลฟ์สดถ้าเราไลฟ์สดไปเนี่ยตอนไลฟ์ก็ถึงชั่วโมงสองชั่วโมงแอปดูแล้วแอปไปย้อนดูว่า2ชั่วโมงแอปไลฟ์สดนะคะตอนที่ลองหลังสองชั่วโมงที่ไลฟ์สดเนี่ยมันรู้ว่ายอดชั่วโมงจะได้ประมาณสัก50ถึง50ชั่วโมงนะคะซึ่งมันต่างกับการทำของพี่ถึงต่างถ้าเกิดเราได้ยังมันเน้นไลฟ์สดช่วงหลังนะคะเพื่อให้ยอดชั่วโมงมันขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็นี่ก็คือประสบการณ์การมาตัวเองวันนี้นะคะก็ขอกล่าวให้ขึ้นเรื่องการพูดนี้นะคะขอบคุณมากจริงๆแล้วเสียงมันออกแหละแต่ว่าพี่เขาคือผมต้องการให้ทุกคนดูแนวทาง 3,000 กว่าคนที่มาไม่ได้การฟุกแต่เป็นสิ่งที่พวกเราให้อ่ะถูกไหมครับคนก็จะสู้ชีวิตอ่ะเศรษฐกิจก็ล้มธุรกิจก็ล้มปกติที่แย่แล้วสภาพร่างกายแบบนี้นะขอโทษนะเผลอถอดใจไปแล้วเขาเดินทางไปหาผมที่กาฬสินธุ์พี่มีอะไรขนมมาขายผมให้หมดขนมาใส่รถให้หมดผมเหาซื้อให้หมดโรงงานที่พักอาหารเองไม่ต้องเตรียมอะไรปรากฏว่าวันนั้นได้รับความอนุเคราะห์นะผมไม่อยากใช้ความสงสารทุกท่านอย่ามอบความสงสารอย่าสงสารเขาไม่ต้องสงสารเขาเพราะเขาไม่ได้ขอความสงสารจากท่านผมพูดในงานเลยว่าเรามอบโอกาสให้เขาดีกว่า